สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะกับนาโตะฮิโร่ในเกม Devil May Cry 3 Dante Awakening Special Edition นะครับโอ้โหยาวมากเลยอันนี้ก็ผมเล่นบน PS 3นะครับคือเป็นแผ่น Dante Collection High Def นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวยังพูดไม่จบเลยแหมจะรีบไปไหนโอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะฮะว่าเซฟนี้มีไหมโอเคก็ไม่น่าจะมีนะพอดีน้องผมก็เล่นนะฮะผมใส่เลขอีก ID นึงนะฮะก็ภาค3นี่เดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเปิดซับไตเติลหรือยังโอเคก็คือภาค3นี่จะเป็นในเรื่องแรกของดันเต้เลยนะครับผมถ้าเรียงตามไทม์ไลน์เนี่ยไม่ต้องสอนแล้วโกไปเลย Devil May Cry อย่างที่ผมบอกครับ Devil May Cry 3นี่เป็นในเรื่องของก่อนภาคทั้งหมดเลยนะครับเป็นก่อนถ้าเรียงตามทายก็จะเป็น3142นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะไฮเดฟแค่ไหนนะครับ You've heard of it, haven't you? ได้ยินเรื่องตำนานของสปาด้าไปนะพ่อของฉันเล่าเรื่องนี้ฟังทุกวันเลยนานมาแล้วที่ปีศาจก็คือประมาณว่าสปาร์ต้าเนี่ยคือเป็นปีศาจครับแต่ว่าคือไม่ได้เป็นเหมือนปีศาจทั่วไปคือเขาเป็นปีศาจที่ปกป้องพวกมนุษย์นะครับผมทำให้คนนับถือสปาร์ต้าว่าเป็นวีรบุรุษเลยนะครับผมฉันคิดว่าเป็นเรื่องนิทานประปราไปนะครับผมคือนี่คือเป็นเสียงของเลดี้พูดนะครับผมทำไมถึงรู้น่ะเหรอฉันพบแล้วสิลูกชายของสปาร์ตาทั้งสองคนทั้งคู่มีสายเลือดของสปาร์ตาทั้งสองคนแต่ว่าต่อสู้กันเหมือนกับว่าเป็นศัตรูคาดแค้นกันมาคาดแค้นกันมานานนะครับ It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fightingแล้วก็ดันเต้กับเวอร์จิลนี่ทั้งคู่เป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะครับผมว่าเวอร์จิลเนี่ยแหละเป็นพี่ชายดันเต้เป็นน้องชายนะครับที่จริงมันมีหนังสือการ์ตูนจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนภาค3 1ปีนะครับผมแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันชื่อว่าอะไรครับอยากรู้มากเลยมึงใช้เกลอะไรเนี่ยเสยผมทีเดียวแข็งเลยฉันยังไม่ตายยังเหรอเสียงโทรศัพท์เข้าเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมครับเลข1คือถ้าสังเกตดีๆแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีการบอกไปด้วยครับว่าด่านนี้เป็นด่านที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมเฮ้ยชึบกระแทกโทรศัพท์สมัยก่อนมึงไร้สายด้วยวะโทษทีตอนนี้ยังไม่เปิดให้ทำการนะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยโทรมาซะแล้วมีเฮียเม่งมันรออยู่ข้างหน้านะครับอ้าวนายก็เป็นลูกค้าด้วยเหรอถ้านายอยากใช้ห้องน้ำก็ช่วยตัวเองแล้วกันห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังนู่นชื่อของเจ้าคือดันเต้ใช่บ่ลูกชายของสปาร์ตาไปได้ยินมาจากไหนจากพี่ชายของเจ้าเขาส่งคำเชิญมาให้เจ้าด้วยโปรดรับมันไว้คำเชิญเป็นคำเชิญที่ร้ายดุดันร้ายแรงมากเฮ้ยจุ๊บจุ๊บเอาไปซะละไปไหนซะละ invitation ฮะคำเชิญงั้นเหรออีหยากำลังจะกินจุ๊บเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดไหลเป็นโลหิตนี่ผักเฮ้อ
หัวสวยดีนี่อ้าวเดี๋ยวปล่อยเขาปล่อยเขาอาวุธยังติดอยู่อุ้ยแผลหายไวมากโอ้ยโอ้ยคาร์ลมาปาร์ตี้มันต้องมันสุดๆแน่แหละ Let's lock จุอ้าวเอาไม่ได้ถึงตายเลยเพลงมาแล้วเข้าจังหวะก่อนเข้าจังหวะเอาพร้อมแล้วโถเชนี่อาจารย์โถเชนี่โถนี่เนี่ยผมชอบดันเต้ภาค3ก็ตรงนี้นะคือภาค3เป็นภาคที่ของที่ว่าผมว่าหลายคนก็ต้องชอบภาคนี้มากมากมากอ่ะเพราะว่าดันเต้ภาคนี้จะเป็นสมัยแบบยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะอายุ19ปีเองมั้งก็มีความห้าวแบบกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยมันเจ๋งนะเย้ฮึเอ้ยโต๊ะบิเลียดตู้แอะๆโอ๊ยอึชึบโต๊ะบิเลียดพังเลยปะโถจบแล้วเหรอเอ้ยอย่าทำให้ฉันเบื่อสิก็มาเริ่มอะไรกับมิชชั่น1นะครับยังไม่เริ่มเล่นคงไม่มีของอะไรหรอกลุยเลยอ้าวต้องกดกันแอนล็อกนะฮะโอ้โหเอ้ยจ้าตาเยอะผมขอบอกก่อนนะฮะว่าผมเป็นคนที่เล่นสไตล์ไม่ค่อยเก่งนะฮะเล่นคือประมาณว่าจบเป็นพอครับจบเป็นพอท่าอะไรก็ไม่สนนะฮะถ้าใครอยากเห็นผมเน้นเล่นท่าเนี่ยอย่าหวังเลยครับก็จะเห็นผมเล่นท่าเฟี้ยวๆงองๆอะไรนั่นนะอีอะแล้วก็เริ่มแรกมาผมไม่มีท่าอะไรให้เรามากหรอกมั้งเอ้ยโอ้โหใหญ่เลยโอ้ยใหญ่อะอึสโอ้โหโอ้โหอือไอ้เขาบอกว่าภาคสามเป็นภาคที่ยากนะครับแต่รู้สึกว่าภาคแรกที่ผมเล่นมาได้ยากสุดยากกว่ามั้งนะภาคสามภาคสามเป็นอันดับรองภาคแรกน่าจะยากสุดอึสเออเอ้ยเออเย้เอว้าจะโชเทจ้าโชเจ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 จ้าโชเจเจโชเจ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 เอ้ยย่อย่อว้าอื้อจะฮึบอ้าวโอ้ยโอ้โหเย่เย่หมดยังเลยยังมีต่อยังมีต่อเฮ้ยว้าโอ้ว้าเย่เดินปะเฮ้ยโอ้นี่เตะมัวครับเมื่อกี้ผมกดมัวแล้วไม่รู้อะไรเตะนะฮะเฮ้ยอึชวัวซีโอ้ไปไหนละนี่เรียบร้อยหมดยังเลยป๊อกป๊อกหมดแล้วถ้ามันสั้นไปผมก็จะเล่นสัก2มิชชั่นน่ะนะแต่มิชชั่นแรกมันก็สั้นอยู่แล้วล่ะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำเฮ้ยพิซซ่าเนี่ยสังเกตเห็นมั้ยฮะเลข1เลข1จุ๊บเฮ้ยพิซซ่ากูโดนเหยียบกูไม่กินแล้วแม่งเฮ้ยอารมณ์เสียเนี่ยโอ้โหเท่อะเขาจะบอกอะไรให้นะนี่คงเป็นปาร์ตี้ที่มันสุดๆแน่ๆโอเคก็จบไปแล้วกับมิชชั่น1นะครับผมเปิดตัวมาดันเต้ก็เท่แล้วแรงเอฮะก็เดี๋ยวขอเซฟก่อนแล้วกันถ้าสังเกตตอนเซฟนะครับผมจะเขียนว่า PlayStation 3ใช่ไหมนั่นแหละผมเล่นบน PS3 นะครับมันจะเป็นแผนรวมภาค1 2 3มาให้นี่มีดาบควงหมุนให้ด้วยโอเคก็ไปต่อกันเลยนะฮะอาจจะเล่นสัก2มิชชั่น3มิชชั่นแล้วแต่เดี๋ยวดูเวลาอีกทีนึงนะฮะ
โอเคมิชชั่นที่2แต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนี่ฮะอาวุธก็มีอีโบนี่กับไอเวอรี่นะครับผมดาบก็รีเบเลียนเทมก็อันนี้ก็เป็นยาเพิ่มเลือดผมจำได้ไม่หมดนะมันคืออะไรเดี๋ยวฮอลลีวอเตอร์แคนออฟเดมอนโอ้ก็ไม่ค่อยจำเป็นนะฮะก็ไอสีน้ำเงินเนี่ยมันบูสอะไรนะเขาเรียกนะบูออฟมันเป็นให้เราเพิ่มเลือด1ช่องนะฮะผมมันก็ดีนะอันนี้คือถ้าเราพาท่าตายสีทองก็จะช่วยเราได้นะครับส่วน Purple Orb นี่คือไว้ตอนที่เรามีร่างแปลงร่างแล้วนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนี่ฮะสติงเกิลไดแอร์ไฮนี่อันนี้มีความจำเป็นมากต้องเก็บตังค์ซื้อต้องใช้นะครับใช้จำเป็นมากสติงเกิลเนี่ยผมขอเอาไว้สักหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อแอร์นั่นก่อนแอร์ฮักแอร์ไฮหรือเปล่าผมอ่านไม่ถูกนะปืนผมไม่ค่อยมีความจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะแบบไม่ถึงแบบไม่ค่อยอัพนะสไตล์ก็จะมีสไตล์ทิกสเตอร์ก็คืออุ้ยขอกดโอเดี๋ยวขอดูอินฟอร์ก่อนครับผมก็คือมันจะเราต้องใช้มันบ่อยๆนะครับผมมันถึงจะมีการเลเวลเพิ่มก็คืออันนี้อะไรนะปีนกำแพงคือให้เดินไปใกล้แล้วกดโอมันจะเดินดัตเต้จะเดินไต่กำแพงแล้วก็กดโอก็จะเป็นการแดชนะฮะสวอชโอ้ยเอาอีกแล้วขอกดโออีกแล้วโทษทีก็สวอชคือคนชอบเล่นสายดาบก็จะเป็นนี่ฮะกดโอกลางอากาศมันจะฟันอย่างนี้กดโอกับพื้นก็จะเป็นการควงดาบซึ่งมีเลเวลเหมือนกันนะฮะมันไม่เหมือนภาค4นะที่แบบเราสามารถเลือกเปลี่ยนสไตล์ได้ทุกแนวเลยการสลิงเจอร์นะครับผมก็นี่ฮะใครที่ชอบเล่นท่าปืนควงๆเท่ๆเนี่ยเหมาะเล่นนี่นะฮะแต่คือผมเห็นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเล่นนะคนที่เล่นคือจะเป็นรอยัลการ์ดนะครับผมไอ้รอยัลการ์ดนี่คือถือว่าก็เจ๋งนะแต่คือต้องเป็นคนที่กราบแม่นเก่งๆหน่อยซึ่งผมก็กราบไม่ค่อยเก่งก็คืออาจจะเล่นอยู่แค่ถ้าสายที่ผมสไตล์เล่นคืออาจจะเป็นทิกสเตอร์หรือไม่ก็สวอร์ดมาสเตอร์แล้วก็อันที่3เป็นรอยัลการ์ดการสลิงเจอร์นี่คือผมไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ค่อยได้แตะเลยผมเล่นสายนี้ดีกว่าทิกสเตอร์สายเน้นหลบนะฮะเพราะว่าผมกะไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วปะไปเลยดีกว่ากับมิชชั่น2นะครับอุ๊ยจุ๊บประตูถีบจะว้ายเราสังเกตดูนะฮะว่าดาบหมายเลข2มันอยู่ตรงไหนนะฮะแข่งมาต้อนรับเวนเอ้ยแกทำลายร้านของฉันฉันยังไม่ตั้งชื่อเลยโกรธแกต้องจดใช้นี่ดูครับขนาดใส่เสื้ออย่างเท่คนอื่นเขาแค่สวมใส่ฮะอันนี้ก็มีควงก่อนจะชวมนี่เฮ้ยจื๊บโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะว้าวเฉยเอาฉันบอกว่าพวกแกมีเงินจ่ายนะเห็นเลขสองนะฮะตรงข้างบนนะฮะเห็นไหมผมชอบเพลงนะเพลงของดิวเมคายแบบอารมณ์มันคึกอ่ะมาคึกว้อยว้าวโจ้กุ้ยแกมโอ้โหกด R1 จะเป็นการล็อกเป้าสตูนะฮะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้เล่นนานตั้งแต่สมัย PS2 นู่นเลยมันยังไม่มีเวอร์ชันดันเตะเวกิ้งด้วยอ่ะผมพูดตรงๆเลยเวอร์ชันที่ยังไม่มีเวอร์ชิวให้เล่นอ่ะแล้วก็ตอนหลังเขาก็ทำอีกแผ่นหนึ่งมามีเป็นเนี่ยฮะดันเตอเวกิ้งอะไรนะสเปเชียลดิชั่นอ่ะที่มีเวอร์จิ้งให้เล่นอ่ะฮู้โมโจโจโจว้าว้าก็คือตอนนั้นผมไม่ได้เล่นเวอร์จิ้งเลยก็เดี๋ยวพอเล่นดันเตจบผมก็จะเล่นเวอร์จิ้งให้นะดันเตผมไม่ไอเวอร์จิ้งผมไม่รู้เรื่องเลยตูเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยอันนี้พอแบบจำพอได้บ้างนะฮะโอ้มาแดกเข้าไปฮะอุ้ยแดกเข้าไปหาโดนแดกคือจ้าจ้าหมดยังเดี๋ยวหมดยังเอ้ยจ้าเฮ้ยไอ้นี่ระเบิดนี่ระเบิดครับตู้นี่ไม่ต้องเข้าใกล้ให้ตัวนี้อย่าเข้าใกล้แต่ตัวนี้ก็มีประโยชน์กับพวกมีประโยชน์บ้างนะฮะคือยิงให้โดนระเบิดยิงให้โดนระเบิดเดี๋ยวยิงให้โดนระเบิดเอ้านี่
โอ้ยโอ้โหอีจ้า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 เอ้ยคุยแดมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย่เย่เย่ผมบอกแล้วนะไม่เล่นท่าไม่เน้นท่าฟันให้ได้ก็พอบุญโขแล้วเออจ้า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 เฮ้ยผมหมดแล้วเหรออ๋อยังยังอีอะอีอะก็คือล็อกป้ามันจะเล่นง่ายกว่านะฮะอีอะอีอะวิกแดมมาแล้วเอ๊ต้อนรับด้วยการยิงปืนมามาฝันเข้าไปฝันเข้าไปโอ้ยโอ้ยอืมอืมอืมเฮ้ยแดดครับแดดแดดแดดอืมว้าฮู้ฮู้ฮู้นี่เขาบอกแล้วเล่นเล่นฟันง่ายๆอืมมาเด็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 เอืมอุ้ยมาแลกกันแลกกันแลกกันไม่ตนแล้วครับแรงไงเฮ้ยเออเล่นเป็นผ่านบุญก็ดีแล้วอืมอีลบเออเออเอออ่าอ่านี่เรียบร้อยแล้วก็หอคอยขึ้นมานะผมจำไม่ได้มันชื่อหอคอยเลยนะก็คือหอคอยนี้มันแบบมันเป็นหอคอยที่เชื่อมต่อไปสู่กับโลกปีศาจนะฮะมันเป็นเงื่อนไขชนิดหนึ่งนะฮะนี่แล้วก็มีคนคนหนึ่งอยู่ก็คือเวอร์จิลพี่ชายของดันเต้นั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าบางคนเขาจะเรียกดันเต้บางคนจะเรียกว่าดันเต้นะก็ฮะอ่านว่าดันเต้ก็ได้นะฮะแล้วแต่เนาะมันก็ใกล้เคียงกันแหละIt's been nearly a year since we last metWhere does the time go? ไปอยู่ไหนมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับหนังสือการ์ตูนก็คือเมื่อ1ปีก่อนก็คือดันเต้กับวิจิลเคยเจอกันมาก่อนนะฮะไม่ใช่นี่เจอกันครั้งไม่ได้ไม่ใช่การเจอกันครั้งแรกนะฮะนี่วิจิลก็หล่อไปอีกแบบนะครับเออเขาไปแล้วไม่ไหวแล้วเก่งเกินเฮ้ยจุ๊บเก็บ No doubt you've got some fun planned for me ไม่คิดว่ามันจะสนุกมากงั้นเหรอเวอร์จิลอันนี้ก็ปลาอะไรนะมันตัวอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ครับซึ่งไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลมาใหม่นะเฮ้ยจุ๊บแรงเอโอ้โหบีเติมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับบอกแล้วผ่านเป็นพอโอเคก็ผ่านไปกับมิชชั่น2แล้วนะครับโอเคตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ย10ประมาณ15นาที16นาทีมั้งโอเคผมเล่นจบถึงมิชชั่น3แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะจบในส่วนของพาร์ทแรกไปเลยบัวจิ้วก็ยืนมองอาคมครับอ๋อจ้าเหม่งนี่ชื่ออาคามนะครับก็คือเอาไปว่าไม่ยังไม่สปอยดีกว่ารอไปก่อนรอไปก่อนคนที่เคยเล่นคงรู้อยู่แล้วแต่คนที่ไม่เคยเล่นผมก็ไม่อยากสปอยเท่าไหร่นะIsn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered each และก็อีกอย่างนะคือใครที่ตามดูของทุกคลิปผมก็จะบอกทุกครั้งนะครับว่าถ้าภาษาอังกฤษนี่ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากคำศัพท์อะไรยากๆผมก็จะปล่อยไปนะฮะ Last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course.He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. แต่ก็อย่างที่ผมบอกครับคือแม่ของนันเต้นี่คือให้สร้อยคอให้สร้อยคอกับนันเต้เวอร์จิลนะครับคนละอัน
แต่คือการจะเปิดประตูก็ต้องเอามาทั้ง2อันนะครับเอ๊ะเขาเจ้านายผมมีเลือกเออชิปนี่คือดาบยามาโตะนะฮะเออเฮือมึงจิ้มแต่ทำไมมันฟันขาดวะไม่เข้าใจเลยก็คือวอร์จิลนี่จะเป็นสไตล์คล้ายๆดาบ EI นะคือเป็นแบบฟันด้วยความเร็วเป็นดาบเหมือนทรงญี่ปุ่นนะไอ้นั่นล่วงมาแล้วฉันเจอแล้วเจออะไรเหรอเจอน้องสาวมากับพวกพี่ไหมนี่มาเที่ยวกันดีกว่าหนุกอุ้ยโดนเผาสังเกตดูนะฮะตรงไฟนะฮะนี่เลข3โอเคสไตล์ก็เหมือนเดิมเทพเนี่ยเดี๋ยวผมต้องพยายามหาบูอฟบูอฟนี่รู้สึกว่าต้องเก็บกี่อันนะถึงจะนั่นแต่คือผมยังไม่อยากใช้นะมันต้องใช้ไว้ซื้อแอร์นั่นก่อนจำเป็นมากเลยแอร์นั่นแหละโอเคลุยเอาโหขึ้นมาก็มีเรื่องหุ้ยจ่อหุ้ยหลบครับหลบครับพี่น้องเดี๋ยวจะกลายตัวบอลกันโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นยากขึ้นยากอื้อหันอื้อโอ้โหตบตบตบนี่นี่อื้ออุ้ยขึ้นมาแล้วขอบใจมากที่ช่วยดันขึ้นมาอื้อมากูลงมาแล้วกูลงมาแล้วเอี้ยเอี้ยเอี้ยพี่ใจอย่าโว้ยระเบิดเดี๋ยวระเบิดอู้นั่นแหละแจมเฮ้ยตาวิ่งแดดเฮ้ยโอ้ยแกน่ารำคาญผมจะพังเลยเฮ้ยว้ายเผลอยิงถังแก๊สโอ้ยงอจังเราอุ้ยโอเคประตูเปิดแล้วเดี๋ยวโอ้ยเจ็บหนักนะเนี่ยเจ็บหนักใช่ย่อยมีชัดการอยู่นะฮะปุ๊บปุ๊บนี่หวัดลายทำลายย่าย่าโอ้โหเทนี่ทำลายให้หมดนี่และต้องทำอะไรนะอ๋อนี่ไงโอ้ยทำท่าไม่เป็นด้วยแล้วก็ได้แล้วครับช็อตกันฟืบอะไรนะเขาเรียกเลิฟอะไรนะเลิฟแพนเน็ตอึชนี่มันทำลายครับทำลายปึ๊บอ้าวมาผจญปูพวกใหม่นะครับเทเลพอร์ตได้ด้วยเทเลพอร์ตทำไมโอ้ตกใจนี่ไม่ได้แอมครับรถติดอะไรเนี่ยอุ้ยเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะตัวเธอเอาติดอีกมาที่โล่งหน่อยเรียบร้อยในนี้ครับกินออฟก็คือเพิ่มเลื่อนนั่นเองมาเลยมาเข้ามาให้หมดวิกแดมไม่ได้ครับไม่ได้ครับวิกแดมไม่ได้มันจะมาฟันพอดีเอี้ย
โอ้โหควิกแดมก็เลยจะควิกแดมนะครับโอ้โหสตูจะเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยหยอดหยอดโอเคปล่อยไปแล้วควิกแดแหมเมื่อกี้ผมกดเล็งเป้าไงมันเลยก็งดจิ้มจิ้มจิ้มโอ้ยแล้วผมก็ลืมวิธีปราบบอสไปแล้วด้วยคือแบบไม่ได้เล่นนานอ่ะตั้งแต่สมัยเพย์สองอ่ะผมเลยเรามาซื้อทีเดียวที่มันทำรวมเนี่ยแหละผมรู้ว่าไอ้แคปคอมแบบมันชอบทำรวมหากินกับการรวมภาพไอ้จุ๊บเข้าไปไอ้เดี๋ยวนะเย้อันนี้อะไรเกิดจากโอ้โหนี่แล้วก็ได้ยังไม่ครบนะรู้สึกจะต้อง4อันมั้งโอเคมีร้านขายของคือเราสามารถซื้อร้านขายของได้ถ้าเรามีตรงนั้นอยู่นะฮะก็เพิ่มเลือดสักหน่อยยิ่งซื้อยิ่งแพงนะครับผลร้ายแต่นี่คือสมมติซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยซื้อแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้อไปแล้วแล้วก็เจอนะครับไอ้ Guardian Chamber ก็คือเนี่ยครับคิเบลอสหมา3หัวนะฮะว้าวง่วงนอนมีแขกไม่ได้รับเชิญเฮ้ยว้าวถอยไปเจ้าพวกนั้นทีนี้มีแต่ชี้สำหรับเจ้าเขาไม่เคยคุยกับหมามาก่อนเลยเนี่ยรู้ไหมถ้าเอาไปโชว์เนี่ยน่าจะเป็นที่แรกเลยที่นั่นโอ้โหโอ้ใจเย็นฟีโดมาเร็วจ้าหมามาเร็วมาเร็วดันเตะถึงเวลาโชว์แล้วที่หลายดันเตะในเนี่ยครับกวนๆชอบๆเนี่ยเข้ามาเลยถึงพี่อย่างนั้นแต่ผมไม่ใช่นะพี่ว้ายคือผมต้องลองดูก่อนนะว่ามันจะทำอะไรสับเดี๋ยวว้าโหว่าแล้ววิดแดงวิดแดงตบไปแล้วเว้ยต้องปันหัวนะฮะปันหัวเจ็บกว่าปันหัวไปแล้วเอ้ยอุ้ยกลายเป็นหมาแดงโว้หมาแดงหมาแดงแปลว่ามันโกรธจัดนะครับผมเดานะอย่าให้มันกลับเราอย่าอย่าไอ้หมาไอ้ตบอย่าไม่เอา
ไอ้เดี๋ยวตบตบเลยหมาไอ้ตบเฮ้ยโอ้โหยิงรัวครับยิงรัวเฮ้ยเจ้ายิงหลบได้นะยิงหลบได้นะครับเฮ้ยตบทันโอ้ยจะรัวอุ้ยอุ้ยตบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่ใช่คัมมอนไม่ใช่คัมมอนพี่ต้องเพิ่มเลือดพี่นั่นไงมันเลี้ยงน้ำแข็งอีกแล้วมันพุ่มอีกแล้วเอ้ยปะต้องยิงน้ำแข็งก่อนฮะสเก็ตให้หมดว้ายว้าวโอ้ตบไม่กลัวหมาแล้วมาเลยตูมาต้องมาตูหัวโลนแล้วหนึ่งโอ้ยเริ่มกลัวอีกแล้วจะปะโอ้โหว้าวรัวครับรัวไปแกไปก่อนไปแกเอาเฮ้ยนี่ว้าวเกียร์จริงๆท่านี้เฮ้ยโอ๊ยลืมเฮ้ยเหลือหัวเดียวแล้วจะโอ้ตบอุ้ยต้องเล่นอย่างนี้นะครับต้องแลกกันแล้วครับต้องเสี่ยงกันแล้วเฮ้ยผมยังไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยคือไม่อยากเสียเลือดไงมันก็จะใกล้ตายแล้วเอ้ยโอ้โหทำไมกระโดดไม่ได้วะนี่แกตายแล้วเกือบตายเจ้าไม่ใช่มนุษย์นี่เจ้าเป็นใครจะรู้ฉันยังไม่แน่ใจตัวเองเลยเจ้าแข็งแกร่งมากเอาวิญญาณของข้าไปแล้วเราก็ได้อาวุธใหม่มานะครับฮึบได้มาแล้วกระบอง3ท่อนเฮ้ยโจ๊จะต่อว้าหู้ยเฮ้ยจบโอ้โหดูดีลาก่อนนะนี่โอ้ง่ายจริงเลยก็ได้มาแล้วครับผมเซเบรอสนะครับผมเซเบรอสมึงเล่นกูซะเจ็บเลยใครมาโอ้โหไม่สาวสวยนั่นเองจะเหยียบโดนแล้วเนี่ยโอ้โหมีการส่งสายตาชึบจะไปปาร์ตี้ด้วยเหรอจะรีบไปไหนอ่ะได้บัตรเชิญด้วยเหรอนี่ไงบัตรเชิญโอ้โหบัตรเชิญขอตรวจสอบก่อนยูฮู
ตาสองสีเหมือนอาคัมนะครับโอ้โหเกือบโดนหน้าแต่อยากรู้มากเลยมอไซค์มันบิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะ This just keeps getting better and better. โอเคแล้วก็ไปตามทางแล้วดีกว่าโอเคครับในส่วนนี้ก็จบไปส่วนของมิชชั่น3นะครับผมโอเคผมจะขอพักในส่วนของ Devil May Cry ภาค3นี้พาร์ทแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบต้องกด Subscribe Like Share หรือกด Like Fan Page กันได้นะครับผมโอ้โหได้แรงค์ B โอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ